ผู้ชมที่เคยเล่น Minecraft รู้จักตัวละครอย่างเจ้าวิลเลเจอร์กันหรือเปล่าครับผมผู้ชมจะคิดว่าเจ้าวิลเลเจอร์เนี่ยก็คงเป็นตัวละคร NPC ทั่วไปที่โผล่มาในเกมอย่างเกม Minecraft นะครับแต่ความจริงแล้วมันก็มีวิลเลเจอร์ปริศนาตัวหนึ่งที่มันมีความน่ากลัวอย่างมากจะเป็นตำนานคริสปี้พาต้าที่กล่าวขวัญกันกับในคลิปนี้ครับผม Faceless Villager หรือวิลเลเจอร์ไรหน้านั่นเองครับโยสิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปหลอนๆ นะครับผมอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้เราทำเกี่ยวกับคลิปสยองขวัญเกี่ยวกับเกม Minecraft แล้วก็เกี่ยวกับ Dream ใช่ไหมที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปเจอคลิปนึงที่มันเกี่ยวกับตัวละครอีกหนึ่งตัวใน Minecraft แล้วมันน่าสนใจมากๆและเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักมันดีแต่ว่ามองข้ามมันไปนั่นก็คือตัวละครอย่างเจ้าวิลเลเจอร์นั่นเองนะครับผมวิลเลเจอร์ก็คือแบบเป็นตัวละคร NPC ทั่วไปเป็นแบบชาวบ้านอ่ะมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบเดินไปแบบทำอาชีพของมันนะครับผมนอกจากจะมีบทบาทที่แค่แบบให้ผู้เล่นอย่างเราไปแย่งเตียงมันไปขโมยอาหารมันหรือว่าแบบไปเอาของไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับมันได้เอมเมอรัลได้เอมเมอรัลอะไรพวกนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วผู้ชมรู้ไหมครับว่าตัวละครอย่างเจ้าวิลเลเจอร์เนี่ยมันก็ได้มีเรื่องราวหลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันภายในคลิปนี้นะครับผมกับเจ้า Faceless Villagerหรือวิลเลเจอร์ไรหน้านั่นเองครับโคตรหลอนนะครับผมวันนี้ได้เข้าประเด็นตรงตัวเลยเพราะว่าเนื้อหาน่าจะยาวพอสมควรนะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมเป็นอยู่ในหมวด Minecraft Crispy Pasta เช่นเดิมมาจากช่อง Worldos XD เช่นเคยนะครับผมช่องเดียวกันกับที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมซึ่งเขาตั้งชื่อคลิปว่า Minecraft Crispy Pasta Faceless Villager นั่นเองนะครับผมฟีสกับMr. Honey Bun ด้วยอันนี้น่าจะเป็นช่องที่เป็นเพื่อนของเขาหน้าปกแบบนี้เลยก็คือจะเป็นรูปของเจ้า Villager และที่สำคัญเลยก็คือที่มันทำให้คลิปนี้เด่นมากๆเลยก็คือเจ้า Villager เนี่ยมันไม่มีหน้าเว้ยคือแบบเป็นวิลเลเจอร์ปกติแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือมันไม่มีหน้านั่นเองนะครับผู้ชมโคตรหลอนเลยนะครับอย่างที่รู้กันก่อนที่ผู้ชมจะดูคลิปนี้นะครับผมแนะนำให้ไปดูคลิปต้นฉบับของเขาคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะแต้ไว้ใต้รีคลิปชาตินะครับผมเพื่อผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าคลิปนี้ผมจะสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าผมแล้วก็รับชมกันเลยครับนี่นะครับผมคลิปนี้จากช่อง Worldos XD นะครับผมเปิดมาในคลิปเนี่ยก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ของคุณ Worldos XD แหละแล้วก็เขากำลังเล่นเกมกับ Mr. Honey Bun นะครับผมจะสิ่งที่ผมได้เห็นในวิดีโอนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ระหว่างที่2คนนี้เขาพบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดเกี่ยวกับเจ้า Villager ไรหน้าหรือว่า Faceless Villager นั่นเองนะครับผมเปิดเรื่องมาก็จะเป็นเทคขึ้นนะครับผมเล่าถึงประวัติต่างๆเกี่ยวกับเจ้าวิลเลเจอร์ไรหน้าซึ่งมันน่าสนใจมากคุณผู้ชมเขาจะเขียนเป็นเทคเอาไว้นะครับผมจะเล่าประวัติคร่าวๆประมาณว่ามันน่าขนลุกใช่ไหมFaceless Villager ถูกค้นพบครั้งแรกโดยผู้เล่น Minecraft ชื่อ Henry Fry ถูกพบเห็นเมื่อวันที่8มีนาคม2563โดยเหตุการณ์ก็เล่าถึงว่าตัวคุณ Henry Fry เนี่ยครับผมกำลังเล่น Minecraft อยู่ในโลก Survivor หรือว่าโลกเอาชีวิตรอดตามปกตินะครับผมซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยได้รวบรวมทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเขานั้นก็ได้สำรวจหมู่บ้านเพื่อหาหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมแต่ขณะเดียวกันเขาก็สังเกตว่าใบหน้าของชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะหายไปและเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากแต่ในขณะนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าเอ้ยมันก็คงจะเป็นแค่ความผิดพลาดของตัวเกมหรือว่าเป็นบั๊กนั่นเองนะครับผมไม่ได้คิดมากว่ามันเป็นอะไรที่มันหลอนในขณะนั้นนะครับที่แพ็กเกอร์เฮาก็คือเขาเลือกบ้านเพื่อพักผ่อนและก็ย้ายไปที่ถ้ำบริเวณใกล้เคียง However he will return to the house อย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาที่บ้านหลังนั้นเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้ซึ่งวิดีโอที่คุณกำลังจะดูต่อไปนี้นั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณเฮนเรตไฟเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นคนแรกที่กล่าวว่าได้เจอเจ้า Faceless Villager หรือว่า Villager ไรหน้านั่นเองนะครับผมแต่เหตุการณ์ที่ผู้ชมจะได้เห็นวิดีโอต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายโดยคุณ Worldos XD ที่เล่นกับเพื่อนเขาอย่างคุณ Mr. Honey Bun เองนะครับผมจะเป็นคนละเหตุการณ์กันแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันกับการพบเจอเจ้า Faceless Villager หรือว่า Villager ไรหน้านั่นเองนะครับผมโดยวิดีโอก็จะเปิดมาที่คุณ Worldos XD นะครับผมกำลังเล่นเกมกับคุณ Mr. Honey Bun นั่นเองตามปกติเลยตัวเขาก็ได้ลงเหมืองตามทั่วไปนะเหมือนที่ผู้เล่น Minecraft ที่เราเคยเล่นก็คือแบบว่าเราก็ลงเหมืองไปหาพวกแร่ทั่วไปคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพชรพวกแบบทองคำผมเชื่อว่าหาเพชรกันเยอะมากๆผมคนนึงหาแต่เพชรแน่นอนนะครับผมตัวเขาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเหตุการณ์ปกติจนกระทั่งเขาได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนพื้นดินนะครับผมแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างบ้านไปด้วยแต่ในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเก็บของอยู่นั้นตัวเพื่อนของเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่า
าเฮ้ยก่อนหน้านี้พวกเขาได้เจอหมู่บ้านหนึ่งในระแวกใกล้เคียงกับที่เขาสร้างบ้านอยู่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเขาเนี่ยจึงไม่ได้ไปเช็คที่หมู่บ้านหลังนั้นเลยว่ามันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกก็คือแบบมันจะมีหีบสมบัติอยู่ในบ้านนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในหีบสมบัติเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่คุณจะสุ่มเจอเพชรได้ตัวเพื่อนของเขา2คนก็ตัดสินใจกันว่าเฮ้ยงั้นเราไปเช็คหมู่บ้านนั้นไหมเพื่อเราจะได้ดูกันว่ามันมีสมบัติที่เราต้องการหรือเปล่านั่นเองครับผมก็เลยทำให้เพื่อน2คนนี้ไปเช็คหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องหลอนๆก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมเพื่อนซี2คนนี้ก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านนะผมขออนุญาตเรียกว่าเพื่อนซี2คนนะเพราะว่าชื่อเขา2คนคือยาวมากในระหว่างที่เขาเดินมาที่หมู่บ้านเขาก็เจอกับแปลงเกษตรของชาวบ้านครับผมตามปกติก็คือถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเห็นแปลงปลูกข้าวของวิลเลจเจอร์ก็แน่นอนครับผมโดครับ ขโมยแน่นอนนะครับผมซึ่งคุณ2คนนี้ก็ทำเช่นเดียวกับที่ผู้เล่นหลายคนทำก็คือการตัดข้าวของวิลเลจเจอร์แต่สิ่งแปลกก็เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถตัดข้าวที่เพิ่งเจอปลูกได้ครับผมไม่ว่าเขาจะพยายามกดเท่าไหร่ก็ตามตัวหญ้าเนี่ยมันก็ไม่ยอมหายไปเหมือนกับว่ามันตัวเกมมันบั๊กหรืออะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยและในระหว่างนั้นเองครับสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะอยู่นั้นก็มีวิลเลจเจอร์คนนึงเดินออกมาจากบ้านและได้วิ่งหนีหายไปในบ้านหลังใดหลังหนึ่งสร้างความแปลกประหลาดอย่างมากตัวคอนานก็ได้เดินไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ได้เปิดประตูเข้าไปพบกับสิ่งนี้ครับสิ่งที่เขาพบเจอนั้นมันคือวิลเลจเจอร์ปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือตัวมันนั้นไม่มีหน้าเลยนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้ก็สร้างความแปลกประหลาดให้กับเพื่อนซีทั้งสองคนนี้มานะครับผมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัวเกมมันบั๊กหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเจ้าวิลเลจเจอร์พวกนี้มันไม่มีหน้าและหลังจากที่พวกเขาเดินไปสำรวจตามหมู่บ้านต่างๆก็ได้พบเจอว่าชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านหลังนี้นั้นพวกเขาต่างก็ไม่มีหน้าเช่นเดียวกันกับทุกคนเลยครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดไคลแม็กซ์นะครับผมเพราะระหว่างที่เพื่อนซี2คนนี้กำลังสำรวจหมู่บ้านนั้นมันก็ได้มีบ้านหลังหนึ่งครับผมที่มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นพอเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นตัวเขาก็ได้เจอกับวิลเลจเจอร์คนนึงที่ไร้หน้าแต่วิลเลจเจอร์คนนี้ครับก็มีรูปร่างที่แปลกประหลาดออกไปต่างจากวิลเลจเจอร์ไร้หน้าคนอื่นๆถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัววิลเลจเจอร์เนี่ยมันจะเป็นตัว NPC ที่มีรูปแบบการจับมือแบบเอาไว้ข้างหน้าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นปะเป็นการวางมือปกติแต่เจ้าวิลเลจเจอร์ไร้หน้าตัวนี้มันกลับเอามือตรงๆขนาบคาบแบบนี้คุณผู้ชมขนาบคาบแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะของตัวละครที่เป็น NPCแต่เป็นลักษณะของตัวละครที่เป็นเพลเยอร์มากกว่าซึ่งการพบเจอนี้ก็ทำให้เพื่อนซีทั้งสองคนรู้สึกแปลกประหลาดมากๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็น NPC ชาวบ้านที่ดูแปลกประหลาดอย่างมากอย่างที่ผมบอกและด้วยความตกใจครับผมพวกเขาก็เลือกที่จะออกมาจากบ้านหลังนั้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่กล้าทำอะไรบางอย่างเลยนะครับผมเป็นผมก็ออกมาไม่กล้าทำอะไรเหมือนกันหลอนแต่หลังจากการพูดคุยสนทนากันสักพักหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจว่าพวกคอนานจะลองไปฆ่าเจ้าเดดเจอร์ตัวนั้นดูเผื่อว่ามันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่แล้วการตัดสินใจการกระทำของพวกเขานั้นมันก็ได้เกิดอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นตามมาเพราะหลังจากที่พวกเขานั้นบุกกลับไปที่บ้านหลังเดิมและจากการฆ่าวิลเลจเจอร์ตัวนั้นตายลงแล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวมันนั้นไม่ดรอปอะไรขึ้นเลยครับคุณผู้ชมมันเหมือนกับตัวละคร NPC ธรรมดาที่ถูกฆ่าแล้วก็ตายหายไปไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีสิ่งของหรือว่าไอเทมดรอปออกมาจากตัวมันแล้วจุดที่น่าสะพรึงกลัวอีกหนึ่งจุดก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าเจ้า NPC ตัวก่อนหน้านั้นที่มันแปลกประหลาดที่สุดแบบที่ว่ามันยื่นมือตรงแบบนั้นหลังจากที่มันนั้นถูกพวกเขาสองคนฆ่าไปแล้วตัวมันก็ได้ตายไปถูกไหมครับผมแต่ความจริงแล้วความน่าสะพรึงกลัวก็คือหลังจากที่เพื่อนซีสองคนนี้ออกมาจากบ้านหลังนั้นเขาก็พบเห็นว่าเจ้า NPC ตัวนั้นมันกลับยังไม่ตายและยืนอยู่ตรงหน้าเขาคือนอกจากแต่มันยังไม่ตายนั้นตัวมันยังวิ่งหนีพวกเขาไปที่หน้าผาและกระโดดฆ่าตัวตายต่อหน้าเขาอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็สร้างความสะพรึงกลัวให้กับ2เพลเยอร์อย่างมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากๆเจ้าตัวละครนี้มันเหมือนกับ NPC ทั่วไปแต่สิ่งที่มันทำการกระทำของมันและก็รูปลักษณ์ของมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่เพียง NPC ผู้ชมแต่มันเป็นเหมือนกับเพลเยอร์หรือใครบางคนที่แอบสมรสเข้ามาอยู่ในเกม Minecraft นั่นเองครับและความน่ากลัวจุดไคลแม็กซ์เลยก็คือเมื่อพวกเขานั้นตัดสินใจกลับที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งหนึ่งเขาก็พบว่าเจ้าตัวละคร NPC นี้มันกลับมายืนตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่ามันนั้นไม่เคยไปไหนเลยและแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นตัดสินใจมองมันอย่างเคร่งครัดก็เห็นว่าตัวมันนั้นกำลังยืนหันหลังอยู่ก่อนที่มันนั้นจะค่อยหันหน้าเข้ามาหาเขาและก็ทำสิ่งนี้ครับค
ก่อนที่เรื่องราวนี้จะจบลงในที่ว่าหลังจากที่พวกเขานั้นถูกเจ้าเรนเจอร์ตัวนั้นจัมป์สแกร์แล้วตัวเกมของพวกเขาก็ได้หยุดชะงักแล้วก็ปิดตัวลงอย่างปริศนาครับผมก่อนที่พวกเขานั้นจะเปิดเกมขึ้นใหม่และกลับไปเล่นใหม่แล้วก็ค้นพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็เป็นปกติครับผมกลับมามีหน้าเหมือนเดิมและพวกเขานั้นก็ไม่เคยเจอกับเจ้าวิลเลจเจอร์ไรน่าหรือว่าเฟรเดริกวิลเลจเจอร์อีกเลยครับผมเรื่องราวคร่าวๆมีประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมโหโคตรหลอนอย่างที่บอกแล้วครับผมคลิปนี้ไหมครับคลิปสปีดพาธาเฟสเลดวิลเลจเจอร์นะครับผมนี่โนเฟสคือแบบเป็นเนื้อเรื่องคลิปสปีดพาธาที่ผมเชื่อว่าน่าจะอาจจะแบบมีส่วนของการประกอบสร้างขึ้นแต่ถามว่ามันหลอนไหมผมมองว่าหลอนมากหลอนยิ่งกว่าตอนที่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับดรีมอีกจริงๆเรื่องนี้คือแบบให้แบบ9เต็ม10เลยเกี่ยวกับความหลอนคุณผู้ชมเออคือความจริงถามว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมก็บอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้คุณผู้ชมเก็ตป่ะเออเหมือนกับเรื่องของฮีโร่บายที่หลายคนบอกเฮ้ยฮีโร่บายมันเป็นแค่เรื่องที่แบบเขาแต่งขึ้นหรือว่ามันก็เป็นมงเป็นมอดแต่ก็มีคนบอกพูดเหมือนกันว่าเขาเจอจริงๆเกี่ยวกับเจ้าฮีโร่บายแล้วก็อย่างเจ้าวิลเลเจอร์ไลน่าหรือว่าเฟรดเรดวิลเลเจอร์เนี่ยก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมอดมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นเป็นแค่คิสปีพัตตาแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนออกมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเจอจริงๆเจ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆก็มองได้หลายมุมคุณผู้ชมบางทีอาจจะเป็นเกี่ยวกับบั๊กของตัวเกมหรือแม่แน่อาจจะเป็นเรื่องสยองขวัญที่แอบอยู่ในเกม Minecraft ก็ได้นะครับผมและนี่แหละครับผมคือเสน่ห์ของเรื่อง Crispy Pasta นั่นเองนะครับอย่างที่รู้กันคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง World Dogs XD ด้วยนะผมเขามีคลิปเกี่ยวกับ Minecraft เต็มไปหมดเลยนะครับผมเกี่ยวกับมีคลิป Crispy Pasta เยอะเต็มหมดเลยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับผมส่วนนี้คลิปนี้ก็มีประมาณให้ผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้นะผมชอบไหมพวกคลิปคริสปี้พาต้าแบบนี้ส่วนตัวผมโคตรชอบเลยแล้วพอมันพุ่งเกี่ยวกับเกมแบบไมค์คงไมค์ครับแบบนี้มันก็รักเลย มีหลายเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยใครแบบอยากให้ผมนำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเผื่อว่าผมจะไปศึกษาดูแล้วก็หยิบให้กับน้องๆผู้ชมได้รับดูแล้วกันนะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างครับผมส่วนเรื่องนี้อย่างที่บอกแหละฟังหูไว้หูนะเชื่อแล้วแต่ผู้ชมนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกคิดว่าเป็นเรื่องคริสปี้พาต้าก็ได้คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบั๊กของตัวเกมก็ได้หรือว่าคิดว่าเจ้าเฟสเลวิลเลเจอร์มีจริงก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะผู้ชมนั้นยังไม่เคยเจอตัวมันจริงๆถูกไหมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพลย์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปประหลาดอีกอย่าลืมติดตามที่ลืมช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ